็น UTP Live ยินดีนำเสนอสาระน่ารู้และทันต่อเหตุการณ์กับรายการ Side Story ทุกวันจันทร์และวันอังคารครับดำเนินรายการโดยท่านอาจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศรับฟังพร้อมกันได้นะครับที่เว็บไซต์ onlive.rmutp.ac.th ครับสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการไซส์สตอรี่เช่นเคยนะคะกับดิฉันวิมลพันธ์อภเวศค่ะทุกวันจันทร์และวันอังคารนะคะเราเจอกันเป็นประจำทางสถานีวิทยุออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร RMUTP Live ค่ะรับฟังผ่านทาง onlive.rmutp.ac.th นะคะวันนี้ตรงกับวันอังคารที่16สิงหาคมนะคะกลับมาติดตามรับฟังรายการไซส์สตอรี่เช่นเคยค่ะช่วงแรกเป็นเดลี่สตอรี่ค่ะช่วงนี้จะพาคุณฟังมาเที่ยวเทศกาลดูผีเสื้อที่ปางสีดานะคะชมผีเสื้อที่มีหลากสีเลยทีเดียวพร้อมกับดื่มด่ำกับธรรมชาติกันค่ะส่วนช่วงที่2เป็นนิวสตอรี่ค่ะรู้จักกับวิดีโอเกมแมวที่ชื่อว่าสเตรย์นะคะส่งอานิสงส์ช่วยแมวจรจัดตัวจริงกันเลยทีเดียวค่ะเปิดรายการในช่วงแรกวันนี้ค่ะกับ Daily Story ค่ะช่วงนี้จะพาคุณฟังมาเที่ยวเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดาชมผีเสื้อหลากสีพร้อมดื่มด่ำธรรมชาติกันนะคะคุณฟังคะเทศกาลดูผีเสื้อที่ปางสีดาของปีนี้เป็นอีกเทศกาลที่หลายคนตั้งตารอจะได้ชื่นชมกับความสวยงามของผีเสื้อหลากหลายสายพันธุ์ซึ่งจะจัดขึ้นณอุทยานแห่งชาติปางสีดาจังหวัดสระแก้วเป็นประจำทุกปีเลยนะคะเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนอกจากจะได้พบกับเหล่าผีเสื้อหลากสีจำนวนมากที่บินว่อนอวดโฉมให้ได้ชมกันแล้วยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะใครที่ชื่นชอบผีเสื้อและก็ธรรมชาติหรือชอบออกกำลังกายต้องไม่พลาดงานนี้นะคะอุทยานแห่งชาติปางสีดานั้นตั้งอยู่ในตำบลท่าแยกอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วค่ะมีพื้นที่ครอบคลุมอำเภอวัฒนาครอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วค่ะและก็อำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีประกอบไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์อีกทั้งยังมีสัตว์ป่าหลากหลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นช้างป่าหมูป่ากระทิงเก้งกวางรวมไปถึงผีเสื้อที่พบง่ายค่ะมีอยู่มากมายแล้วก็หลากหลายสีสันจนได้รับการยกย่องให้เป็นดินแดนผีเสื้อผืนป่าตะวันออกของประเทศไทยจากองค์การยูเนสโกค่ะภายใต้ชื่อดงพญาเย็นเขาใหญ่บริเวณอุทยานแล้วก็ผืนป่าใกล้เคียงค่ะก็มีผีเสื้อมากกว่า500สายพันธุ์ในฤดูฝนของทุกปีจะมีกิจกรรมดูผีเสื้อรอให้ผู้ที่สนใจได้มาสัมผัสกับผีเสื้อหลากชนิดแล้วก็เต็มอิ่มกับธรรมชาติที่สวยงามนะคะการดูผีเสื้อนั้นสามารถดูได้ตลอดทั้งวันเลยทีเดียวค่ะช่วงเวลาที่เหมาะแก่การดูผีเสื้อมากที่สุดก็คือช่วงเวลา 9:00 นถึง 11:00 นแล้วก็ตอนเย็นอีกช่วงหนึ่งคือตั้งแต่ 15:00 นถึง 17:00 นหรือในวันที่ฟ้าเปิดและมีแสงแดดส่องถึงเหล่าผีเสื้อสวยงามก็จะออกมาให้ได้ชมกันอย่างเต็มที่นะคะทั้งนี้เทศกาลดูผีเสื้อปางสีดาครั้งที่17ของปี2565นะคะจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงของเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมค่ะภายในงานก็จะมีกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นกิจกรรมประกวดหุ่นผีเสื้อขบวนแห่หุ่นผีเสื้อกิจกรรมทำโป่งเทียมให้ผีเสื้อกิจกรรมดูผีเสื้อแล้วก็แนะนำการถ่ายภาพผีเสื้อจากนักดูผีเสื้อและก็นักถ่ายภาพอีกทั้งยังมีสินค้าชุมชนของดีเมืองสระแก้วให้ได้เลือกซื้อกันค่ะรวมไปถึงกิจกรรมเดินป่าระยะสั้นศึกษาธรรมชาติอีกด้วยค่ะงานนี้เรียกได้ว่ากิจกรรมแน่นมากๆเลยนะคะกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจก็จะมีกิจกรรมประกวดภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดาในหัวข้อลวดลายแล้วก็ลีลาชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 40,000 บาทค่ะโดยสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง20สิงหาคม
กิจกรรมวิ่งฮาฟมาราธอนมีทั้งหมด3ระยะด้วยกันคือฟันรัน5กิโลเมตรมินิมาราธอน10กิโลเมตรแล้วก็ฮาฟมาราธอน21กิโลเมตรในวันอาทิตย์ที่21สิงหาคมนี้นะคะเริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 ค่ะสำหรับใครที่สนใจไปปั่นจักรยานพิชิตจุดชมวิวแล้วก็เดินวิ่งพิชิตปางสีดาก็ไปศึกษาเส้นทางดูก่อนนะคะเพื่อเตรียมฟิตร่างกายให้พร้อมก่อนลงสนามจริงกันสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้วหรือโทรศัพท์03-742-5031สำหรับกิจกรรมปั่นพิชิตจุดชมวิวปางสีดาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือโทรศัพท์06-1125-5444นะคะคุณฟังคะเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดาของปีนี้นับเป็นอีกหนึ่งเทศกาลท่องเที่ยวไทยที่น่าสนใจเลยนะคะแล้วก็เป็นที่เฝ้ารอของใครหลายคนสำหรับคนที่ชื่นชอบผีเสื้อสวยงามค่ะแล้วก็สายออกกำลังกายที่ชอบดื่มด่ำธรรมชาติไปพร้อมกันหาว่าเก็บกระเป๋าพร้อมแล้วก็ออกเดินทางกันได้เลยนะคะช่วงที่2ของรายการกับ New Story นะคะมารู้จักกับวิดีโอเกมแมวที่ชื่อว่า Stray นะคะก็ส่งอานิสงส์ช่วยแมวจรจัดตัวจริงกันเลยทีเดียวค่ะคุณฟังคะในเวลานี้นักเล่นเกมออนไลน์กำลังตื่นเต้นกับเกม Stray ซึ่งนำเสนอตัวละครใหม่ที่เป็นแมวจรจัดสีส้มซึ่งไม่ได้เพียงแต่ปรากฏตัวตามซอกหรือเดินเยื้องย่างตามแนวรั้วแล้วก็หันมาทำหน้าฉงนตามประสาแมวทั่วๆไปเท่านั้นแต่ความนิยมในตัวละครที่มาสร้างสีสันให้วงการวิดีโอเกมใหม่นี้นะคะก็ยังส่งอานิสงส์ไปยังแมวจรจัดตัวจริงทั้งหลายด้วยค่ะสำนักข่าว AP รายงานว่ารูปแบบการนำเสนอเกมนี้เกิดขึ้นแบบ2ทางคู่ขนานนั่นก็คือระหว่างที่นักเล่นเกมกำลังเพลิดเพลินกับเกม Stray อยู่นี้นะคะจะมีการถ่ายทอดภาพของเกมผ่านระบบสตรีมมิ่งแบบสดๆออกไปพร้อมกับเปิดช่องทางระดมทุนแบบออนไลน์ให้ผู้ชมร่วมสมทบเงินช่วยเหลือแมวที่ไร้เจ้าของด้วยค่ะแอนนาพูน่าอินเตอร์แอคทีฟซึ่งเป็นบริษัทผู้ลงทุนแล้วก็ทำการตลาดเกมนี้ก็เปิดเผยว่าทางบริษัทได้มอบเกมนี้ให้กับหน่วยงานช่วยชีวิตและอุปการะแมวจรจัด2แห่งเพื่อนำไปใช้ประโยชน์และยังได้เช่าพื้นที่ร้านคาเฟ่แมวแห่งหนึ่งในนครนิวยอร์กนะคะเพื่อโปรโมทเกมแล้วก็การระดมทุนไปด้วยแม้ว่าการถ่ายทอดสดไลฟ์สตรีมมิ่งเกมออนไลน์ขณะที่มีผู้เล่นอยู่เพื่อจุดประสงค์ด้านการกุศลนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่เสียงสะท้อนที่เกิดขึ้นจากเกม Stray ซึ่งแปลว่าจรจัดที่ได้จากคนรักแมวทั้งหลายอย่างรวดเร็วนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักและยังส่งผลให้เกมนี้ขึ้นแท่นเป็นเกมที่มีการถ่ายทอดสดมีผู้ชมมากที่สุดเป็นอันดับ4ในวันที่มีการเปิดตัวบนทวิตนะคะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มในสหรัฐที่ให้บริการไลฟ์สตรีมมิ่งรายการบันเทิงมากมายนะคะผู้ที่รับชมการถ่ายทอดจะทำให้ผู้เล่นทางบ้านรับรู้ประสบการณ์ผจญภัยของเจ้าเหมียวตัวสีส้มนี้ที่ลับเลาะเข้าไปในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมเก่าๆแห่งหนึ่งโดยไม่ได้ทำอะไรเกินสิ่งที่แมวปกติจะทำซึ่งก็คือการทรงตัวย่างเดินบนราวต่างๆหรือเดินแล้วก็วิ่งอยู่บนคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์รวมทั้งเดินชนของหล่นจากชั้นต่างๆเพื่อการแก้ปริศนามากมายพร้อมๆกับหลบหลีกหนีจากศัตรูไปด้วยนะคะสมาชิกทีมงานผู้พัฒนาเกมนี้เปิดเผยว่าราว 80% ของคนในทีมนี้เป็นเจ้าของแมวและคนรักแมวแล้วก็แมวจรจัดสีส้มที่มีอยู่จริงรวมทั้งแมวของบรรดาสมาชิกในทีมก็คือผู้ที่ช่วยให้แรงบันดาลใจในการพัฒนาเกมนี้นั่นเองค่ะสวอนมาตินลาเกตจากสตูดิโอบลู12นะคะซึ่งตั้งอยู่ในเมืองมงเปอร์ลีเอทางใต้ของฝรั่งเศสแล้วก็เป็นผู้พัฒนาเกมนี้ก็กล่าวว่าตนเองหวังไว้ว่าเกมนี้จะช่วยเป็นแรงบันดาลใจให้คนที่ยื่นมือมามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือแมวจรจัดจริงๆแม้จะเข้าใจดีนะคะว่าการมีสัตว์เลี้ยงเคียงกายนั้นถือเป็นความรับผิดชอบอย่างหนึ่งเบรนดันเกฟสันผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดก็บอกว่าเมื่อบริษัท
แอนนาพูนาอินเตอร์แอคทีฟติดต่อมายังกลุ่มซึ่งเป็นศูนย์ให้ที่พักพิงแก่สัตว์นะคะเพื่อให้เข้ามาร่วมเป็นหุ้นส่วนก่อนจะทำการเปิดตัวเกมเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะทางกลุ่มก็ตอบรับคำเชิญอย่างไม่รีรอเลยนะคะพร้อมระบุว่าเกมทั้งเกมแล้วก็วัฒนธรรมที่อยู่ในเกมทั้งหมดเป็นเรื่องของความรักที่มีให้แมวทั้งสิ้นแล้วก็ยังชี้ว่าทั้งหมดนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันศูนย์พักพิงสัตว์นี้ก็ได้รับเกมไป4ชุดเพื่อนำไปใช้ในการเล่นเกมจับสลากในราคาใบละ5ดอลลาร์เพื่อเสี่ยงโชคเป็นผู้ชนะรับเกมนี้กลับบ้านไปนะคะซึ่งเก็บสันก็เปิดเผยว่าทางศูนย์สามารถระดมทุนได้ถึง 7,000 ดอลลาร์ภายในเวลา1สัปดาห์และคนส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมซื้อสลากทั้งหมด550คนนั้นเป็นคนหน้าใหม่แล้วก็มีบางส่วนมาไกลถึงจากเยอรมนีและมอนต้าขณะที่ทางบริษัทแอนนาพูนาอินเตอร์แอคทีฟเองนะคะร่วมบริจาคเงิน1,035 ดอลลาร์ให้กับศูนย์นี้ด้วยในส่วนของแอนนาพูนานั้นนะคะบริษัทยังเช่ากิจการร้านคาเฟ่แมวและศูนย์บริการรับเลี้ยงแมวในนครนิวยอร์กในช่วงสุดสัปดาห์หนึ่งพร้อมบริจาคเงิน 1,000 ดอลลาร์ให้ด้วยค่ะโดยผู้เข้ามาใช้บริการในช่วงเวลานั้นสามารถซื้อหาสินค้าที่มาจากเกมสเตรย์แล้วก็เล่นเกมนี้เป็นเวลา20นาทีท่ามกลางหมู่แมวในร้านนะคะรายงานข่าวระบุว่าการถ่ายทอดภาพเกมสเตรย์นั้นนะคะนอกจากจะดึงดูดความสนใจของเจ้าแมวแล้วนะคะตัวแมวเองก็มาติดตามชมด้วยเช่นกันนะคะเจฟเลกาสปิผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของบริษัทนี้ก็กล่าวว่าแผนงานเปิดตัวเกมนี้ที่มีนำเสนอบางอย่างซึ่งหวังว่าจะประสบผลสำเร็จและช่วยส่งเสริมความตระหนักเกี่ยวกับการรับสัตว์มาเลี้ยงแทนที่จะไปหาซื้อถือว่าเป็นวิธีที่สมเหตุผลนะคะทั้งนี้นะคะแอนนาพูนาก็ปฏิเสธที่จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับยอดขายและยอดดาวน์โหลดของเกมนี้ที่ผู้เล่นสามารถเล่นผ่าน PlayStation แล้วก็แพลตฟอร์มสตรีมนะคะแต่หน่วยงาน StreamDB ที่ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลสตรีมก็ยืนยันว่าสเตรย์นั้นคือเกมที่มียอดซื้อสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งตลอดช่วง2สัปดาห์ก่อนหน้าขณะเดียวกันองค์กรแห่งหนึ่งซึ่งช่วยชีวิตสัตว์ต่างๆถึงปีละหลายหมื่นตัวก็ระบุว่าทางศูนย์ให้ที่พักพิงสัตว์แห่งนี้ไม่ได้เห็นว่ามีจำนวนผู้เล่นเกมนี้เพิ่มขึ้นเลยแต่ยอมรับว่าได้รับเงินบริจาคเพิ่มกว่า800ดอลลาร์จากนักเล่นเกมออนไลน์ทั้งหลายนะคะเนื่องจากทางศูนย์ไปเปิดบัญชีผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์มที่เปิดโอกาสให้องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรรับเงินบริจาคผ่านการสตรีมวิดีโอในสัปดาห์ที่มีการเปิดตัวสเตรย์นะคะจึงทำให้ได้รับเงินบริจาคจากนักเล่นเกมมาจนทะลุเป้าหมายดั้งเดิมที่200ดอลลาร์นอกจากนั้นนะคะยังมีการดำเนินการอื่นๆเพื่อระดมทุนเพิ่มด้วยเช่นการทำไลฟ์สตรีมการเล่นเกมร่วมกับนักเล่นเกมออนไลน์ซึ่งเป็นชาวเมืองโอมาฮานะคะในรัฐเนบราสกาแล้วก็เป็นเจ้าของแมว2ตัวโดยหนึ่งในนั้นเป็นแมวที่รับมาจากศูนย์พักพิงสัตว์และเมื่อสัปดาห์ที่แล้วชายคนดังกล่าวที่ชื่อว่าเทรเพิ่งทำหน้าที่บรรยายภาพการเล่นเกมผ่านตัวละครแมวของเขาให้ผู้ชมที่เฝ้าดูเกมสเตรย์แบบสดๆไปนะคะโดยการเล่นเกมเป็นเวลา 4.5 ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะเขาสามารถระดมทุนได้ถึง 1,500 ดอลลาร์ซึ่งสูงกว่าเป้าตั้งต้นที่200ดอลลาร์อย่างมากนะคะเทรก็บอกว่าประสบการณ์ครั้งนี้ช่วยเปิดโลกทัศน์ให้ตัวเขาเรียนรู้ว่าแพลตฟอร์มเกมออนไลน์เป็นพื้นที่ที่ใช้ทำสิ่งที่ดีๆให้มากมายและมากกว่าเพื่อนการเล่นเกมเท่านั้นค่ะคุณฟังคะวันนี้เวลาในรายการไซส์สตอรี่หมดลงแล้วนะคะคุณฟังสามารถกลับมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆกันใหม่ได้เป็นประจำทุกวันจันทร์และวันอังคารทางสถานีวิทยุออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร RMUTP Live ค่ะรับฟังผ่านทาง onlive.rmutp.ac.th ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะวันนี้ลาคุณฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะRMUTP Live ยินดีนำเสนอสาระน่ารู้และทันต่อเหตุการณ์กับรายการ Science Story ทุกวันจันทร์และวันอังคารครับดำเนินรายการโดยท่านอาจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศรับฟังพร้อมกันได้นะครับที่เว็บไซต์ onlive.rmutp.ac.th ครับ